คุณผู้ชมนะฮะในช่วงที่สุดของศรีอยุธยานะฮะเมื่อวานนี้เป็น EP 0แล้ว EP 0เพิ่งเริ่มต้นกระแสตอบรับดีเลยนะฮะวันนี้เราจะพาคุณเนี่ยไปดูในช่วงที่สำคัญนะฮะคือทั้งพุ่มกับที่มากความสามารถอย่างหม่อมน้อยแล้วก็การขนทัพนักแสดงมานะฮะโอ้เรียกว่าเกือบทั้งประเทศเลยนะฮะไปดูกันในช่วงที่สุดของศรีอยุธยาแค่เพียงเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติศรีอยุธยาที่ออกอากาศ EP 0ไปเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากโดยภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยาเป็นผลงานการกำกับโดยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลพร้อมด้วยนักแสดงชั้นนำมากฝีมือของไทยมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและความรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสินใจเปล่งพาณิชย์รับบทกรมหลวงพิพิธมนตรีหรือพระพันวสาน้อยพระมเหสีองค์รองในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและเป็นพระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์เพ็ญเพชรเพ็ญกุลรับบทสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อได้ทรงเป็นกรมขุนพรพินิจครองราชได้2เดือนก็สละราชสมบัติให้พระเชษฐาคือพระเจ้าเอกทัศน์แล้วผนวดจนได้พระนามขุนหลวงหาวัดนพชัยชยนามรับบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์หรือขุนหลวงขี้เรื้อนพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ประสูติแต่กรมหลวงพิพิธมนตรีเป็นพระเชษฐาของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรและเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์รับบทสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือพระราชโอรสเลี้ยงในสมเด็จพระเทพราชาและเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศรัตเก้าอมรดิษฐ์รับบทกรมขุนวิมลภักดีพระอัครมเหสีในสมเด็จพระที่นั่งสุริยันต์อมรินทร์ธีรพัฒน์สัจกุลรับบทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอดีตหลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีที่เข้าร่วมกับกองทัพเจ้าตากกอบกู้เอกราชของสยามและเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมากรุงเทพมหานครสอนรามเทพิทักษ์รับบทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าเมืองตากผู้รวบรวมทหารไทยจีนตีฝ่าวงล้อมพม่าเพื่อกอบกู้ชาติบ้านเมืองกลับคืนภายหลังได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวโศกนาฏกรรมรักสามเศร้าต่างชนชั้นของเจ้าฟ้าสุทัศน์ขัตติยราชกุมารพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์รับบทโดยจิรวิทย์พงษ์ภัยจิตกับบุษบาบันนางข้าหลวงฝ่ายในรับบทโดยเขมนิจจามิกรและพระพิมานสถานมงคลมหาดเล็กคู่พระไทยของเจ้าฟ้าสุทัศน์ขัตติยราชกุมาร